สวัสดีครับกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องอีกหนึ่งรีวิวนะครับสำหรับรีวิวในค่ำคืนนี้นะครับเราคุยกันไว้เมื่อวานนะครับว่า ENC จะเข้าวันนี้นะครับเป็นปืนไฟฟ้านะครับจากงานค่าย ENC จริงๆวันนี้จะต้องมีมาเพิ่มอีกบางรายการที่ยังไม่เข้านะครับคาดว่าพรุ่งนี้นะครับจะเข้ามาเพิ่มนะครับคาดว่าพรุ่งนี้ยังจะมีเข้ามาเพิ่มเพราะว่าตอนนี้อย่างที่บอกครับขนส่งระบบขนส่งบ้านเราตอนนี้หลายๆบริษัทก็เริ่มมีปัญหานะครับรู้สึกว่าบางบริษัทเนี่ยพนักงานก็ติดโควิดกันเยอะนะครับแล้วก็เป็นบางบริษัทก็สลับคนทำงานนะครับทำให้สินค้าบางอย่างที่จะต้องส่งมาที่ร้านแล้วก็จะส่งออกไปต่างจังหวัดเนี่ยอาจจะมีการล่าช้าไป 1-2 วันนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับตอนนี้นะฮะทุกๆรายการเลยอาจจะมีการล่าช้านะครับไม่ว่าจะเป็นทางบริษัทหลายๆบริษัทอย่างไปรษณีย์เคอรี่แฟดมอบเจนทีวันนี้ก็มีการช้ากันหมดทุกบริษัทเนาะก็ต้องทำตามมาตรการนะครับโควิดช่วงนี้ไปไหนมาไหนก็อย่าลืมนะครับใส่แมสถ้ามีแมสชิลก็ใส่ได้ด้วยนะครับแล้วก็ล้างมือพกเจลแอลกอฮอล์กันด้วยนะครับด้วยความห่วงใยจากร้านอินโฟบิวการลำปางนะครับวันนี้ช่างยนต์จะพามาอัปเดตสินค้าที่มาใหม่กันนะครับในคลิปวิดีโอที่2ของวันนี้เป็นปืนไฟฟ้าจากค่าย ENC นะครับวันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับวันนี้เราเพื่อจะเป็นการรวดเร็วของคลิปวิดีโอนะครับผมเปิดแกะกล่องทิ้งไว้เลยนะครับเริ่มที่รหัสต้นๆก่อนดีกว่าตัวนี้นะตัวนี้อ่ะตัวนี้เป็น ENC นะครับ ENC 102ครับเป็น ENC 102สีทรายสีทรายมันมีสีทรายกับสีดำมานะครับ2ตัวครับอันนี้สีดำราคานะครับต้องบอกก่อน ปืนไฟฟ้าตอนนี้นะครับราคามีการปรับขึ้นทุกตัวนะครับ ENC เฉพาะค่าย ENC นะครับราคาจะไม่ใช่ราคาเดิมแล้วนะครับบางตัวขึ้นมา300บางตัวขึ้นมา500บางตัวกระโดดขึ้นมาถึง800ก็มีนะครับเป็นบางรุ่นนะครับทำไมมันถึงมีการโดดราคาขึ้นเพราะว่า ENC บางรุ่นเนี่ยที่เราดูรีวิวมาอาจจะ 6,200 บ้าง 6,500 บ้าง 6,700 บ้างบางทีมันมีเป็น S2S3 QD 1.5 เพิ่มขึ้นมานะครับก็ราคาก็ต้องอัพตามสเต็ปที่ราคาปืนมาอย่างวันนี้ ENC ตัวนี้เป็น ENC 1.2 สีดำก็ขึ้นมา200นะครับ เหตุผลที่ขึ้นทุกตัวเลยขึ้นนะครับทุกตัวเลยขึ้นเพราะว่าเรทค่าเงินของไทยเราอ่อนนะครับเรทค่าเงินของไทยเราอ่อนนะครับเราก็เลยทางผู้นำเข้าดีลเลอร์ก็บอกว่ามีการชิปปิ้งมีการแลกค่าเงินแล้วของเราค่าเงินอ่อนก็ต้องมีการปรับราคาขึ้นทุกตัวนะครับเพื่อให้เหมาะสมกับราคาที่เขาแลกเปลี่ยนอัตราเงินเข้าไปนะครับ ENC 102 6,900 บาทนะครับตัวนี้ 6,900 บาทสีทรายนะครับ HK 416 ENC 102จะบอกว่าตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่ขายดีที่สุดแล้วสำหรับรหัสรุ่นENC นะครับถ้าเป็น HK นะตัวนี้ก็คือตัวที่คนรู้จักเยอะที่สุดก็คือ HK 416D นะครับชุดหน้า HK นะครับบอดี้ HK กริปมือทรง HK พันท้ายทรง HK นะครับมี2สีสีดำ 6,700 บาทสีทรายนะครับ 6,900 บาทของมาแล้วนะครับแล้วก็มาไม่เยอะเราบางรุ่นเราได้มา1ลัง4ตัวบางรุ่นได้มา2ลัง8ตัวบางรุ่นได้มาแค่2ตัวบ้าง1ตัวบ้างนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าเรามีจำนวนจำกัดนะครับ ENC นี้ณเวลานี้บอกได้เลยว่าคือมีเท่าไหร่ก็หมดนะครับเพราะของขาดมาแล้วตอนนี้ถ้าพูดถึง ENC ที่ขาดเนี่ยไม่เข้ามาเกือบ6เดือนนะครับคือเข้ามาล็อตที่แล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าเข้ามาช่วงเมษาแล้วก็หายยาวมาจนถึงปัจจุบันเลยนะครับก็หายไป 4-5 เดือนนะครับแล้วก็มาอีกทีนึงแต่ละร้านก็จะมีการสต็อกของไว้ค่อนข้างเยอะนะครับถ้าร้านเป็นร้านใหญ่ๆที่ใหญ่กว่าผมเนี่ยเขาก็จะสต็อกไว้เยอะนะครับแต่ของเราเนี่ยเราได้โควต้าบางทีถามว่าโควต้ามั้ยก็ไม่ได้ว่าเป็นโควต้านะเราสั่งไปเยอะอยู่เหมือนกันแต่ว่าเราก็ได้มาครับไม่เยอะนะครับอย่างสั่งไป2ลังก็จะเหลือ4ตัวบ้างเหลือ2ตัวบ้างแล้วแต่ออเดอร์ที่มีอยู่นะครับอันนี้ ENC 102จบไปนะครับไปดู ENC 103ENC 103สีทรายนี่เน้นนะเน้นเลยว่าสีทรายเนี่ยเรามีเยอะอยู่นะครับตอนนี้เรายังมีของเยอะอยู่เนาะมีถึง2ลังนะครับแต่ถ้าเกิดสีดำบอกก่อนว่ามีตัวเดียวอย่างตัวนี้ได้มาตัวเดียวนะครับสีดำราคา 6,700 บาทนะครับสีดำราคา 6,700 บาทนะส่วนสีทรายนะครับราคา 6,900 บาท
นะครับ 6,900 บาทก็ขึ้นมานะครับแล้วก็ขึ้นมา200ถึง400นะครับสำหรับสีดำและสีทรายอันนี้เป็นโมเดลเดียวกันกับ HK 102อันนี้คือรหัส103นะต่างกันยังไงกับ102เพื่อนๆลองดูนะศูนย์หลังของ103ศูนย์หน้าศูนย์หลังของ103เป็นพับนะครับเป็นศูนย์หน้าศูนย์หลังแบบพับนะครับศูนย์หน้าศูนย์หลังของ102เป็นศูนย์หน้าศูนย์หลังแบบ HK นะครับแล้วก็บอดี้เหมือนกันชุดหน้าเหมือนกันแต่ชุดหน้าของนี่นะครับชุดหน้าของ102จะเป็น9ตัวนี้จะเป็น12อาจจะเป็น10นิ้วนะครับจะต่างกันนะครับชุดหน้าความยาวต่างกันนะพันท้ายช่วงท้ายนี่เหมือนกันหมดนะครับช่วงท้ายกิ๊บมือจับพันท้ายเหมือนกันหมดชุดหน้าต่างแล้วก็ท่อนะครับท่อของ103ยาวกว่านะครับท่อของ103ยาวกว่าเป็นเหมือนกันทั้งสีดำและสีทรายนะครับอันนี้ก็คือ ENC ให้แคปหน้าจอนะครับเพื่อนๆแคปหน้าจอได้จะเอาตัวไหนก็ลองแคปหน้าจอดูนะครับมีฝั่งนี้บ้างวิธีการสั่งซื้อครับเพื่อนๆใครที่ดูรีวิวนี้แล้วก็ท่านสามารถแคปหน้าจอนะครับบันทึกภาพที่หน้าจอไว้แล้วเดี๋ยวแตะตรงชื่อคลิปวิดีโอนี้ครับจะมีลิงก์ QR code ปรากฏขึ้นนะครับให้เพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องที่สนใจปืน ENC ที่มาในรอบที่2ของปีนี้นะครับสนใจตัวไหนที่ช่างยนต์รีวิวอยู่อัปเดตสินค้าอยู่เพื่อนๆก็สามารถแคปหน้าจอไว้นะครับแล้วก็ส่งข้อความมาพูดคุยกับพวกเราว่าถามราคาตัวนี้เซ็ตพร้อมเล่นเท่าไหร่อะไรยังไงเนี่ยทักข้อความเข้ามานะครับแล้วก็ส่งรูปเข้ามาถามนะครับอันนี้ฝั่งนี้บ้างแพลนดูฝั่งนี้บ้างแคปหน้าจอเอาไว้นะครับแล้วก็เพื่อนๆสามารถส่งข้อความมาแต่ตรงชื่อคลิปวิดีโอนะครับคลิปวิดีโอนี้ชื่อคลิปวิดีโอว่าอัปเดตสินค้าที่มาใหม่นะครับอัปเดตปืนไฟฟ้า ENC ที่มาใหม่ EP 2แต่ตรงชื่อคำว่าอัปเดตนะครับมันจะมีลิงก์ QR code ปรากฏขึ้นมีสนใจทาง Facebook ก็แอด Facebook สนใจทาง LINE ก็แอด LINE อ่ะมาทางนี้ครับผม106ตัวนี้ได้มาเฉพาะสีทรายนะครับสีดำไม่ได้มานะครับไม่มีมานะครับโควต้าไม่ถึงเรานะครับ ENC 106ตัวนี้มีสีทรายสีเดียวแล้วก็เป็นรุ่นที่นะครับเป็นรุ่นที่มีไซเลนเซอร์เก็บเสียงมาให้นี่ครับเป็นรุ่นที่มีไซเลนเซอร์เก็บเสียงมาให้ราคา 7,700 ครับตัวนี้ไม่แพงนะ ENC 106ราคา 7,700 สีทรายสีเดียวเท่านั้นนะครับเพื่อนๆสนใจก็แคปหน้าจอได้นะครับไปดูฝั่งนี้บ้างอุ้ยผมไม่ได้ขันล็อกให้แน่นนะนี่ล็อกละเข้าละเฉพาะสีทรายนะครับราคา 7,700 บาทเฉพาะตัวปืนกับแมกกาซีนนะครับราคานี้ยังไม่รวมชุดพร้อมเล่นมาทางนี้ครับ106แล้วต่อไปเป็นแมวถุงเงินครับแมวถุงเงินของช่างแบงค์นะครับแมวชื่อถุงเงินมานอนอะไรตรงนี้อันนี้นะครับ ENC 105สีทรายนะครับมาแล้วนะครับ105ตัวนี้ก็เป็นตัวที่ขายดีตัวนึงนะครับอันนี้มีเยอะนะครับมีอย่างละ2ลังนะครับมีประมาณ8ถึง10ตัวเดี๋ยวนะจากโรงงานมันจะมี1ปืน1แมกกาซีนนะครับแล้วก็มีไซเลนเซอร์เก็บเสียงของเขามาให้ด้วยใส่แล้วเป็นอย่างนี้นี่ครับเป็นเกียร์บ็อกซ์เวอร์ชั่น2ทั้งหมดเลยนะครับที่มาวันนี้อันนี้สีดำราคานะครับราคา 7,700 บาทนะครับสำหรับสีทราย 7,700 บาทอันนี้สีดำใส่เก็บเสียงให้เรียบร้อยแล้ว
สีดำนะครับสีดำจะราคา 7,500 บาทนะครับสีดำจะราคา 7,500 บาทเรามาแย่งที่แมวนะครับแมวนอนอยู่อันนี้คือสีดำนะครับโอเคมาน่าจะได้แคปหน้าจอกันแล้วนะครับมาที่ตัวนี้ก่อนที่จะไปถึงตัวท็อปนะครับ ENC 116สีทรายแล้วก็สีดำนะครับสีทรายจะอยู่ที่ 7,400 บาทนะครับ 7,400 บาทอันนี้ก็จะเป็น HK 416 A5 นะครับโมเดล A5 คือโมเดลใหม่ของ HKชุดหน้าลาย A5 นะครับแล้วก็ตัวพันท้ายนะครับเป็นทรงพันท้ายใหม่นะครับกิฟต์มอเตอร์ทรง V คล้ายๆบทรง BCM เนาะเออตัวบอดี้ก็จะเป็นบอดี้ทรง A5 นะครับชุดหน้าก็จะเป็นของไกสลี่นะครับนี่คือสีทรายนะครับ 7,400 บาทส่วนสีดำนี่ครับสีดำ 7,200 บาทครับ 7,200 บาท1ปืน1แมกกาซีนราคานี้เป็นสไตล์เดียวกันเกียร์บ็อกซ์เป็นเกียร์บ็อกซ์เวอร์ชั่น2หมดเลยนะครับพวกนี้นะแต่จะมี2ตัวที่เป็นเกียร์บ็อกซ์เวอร์ชั่น3 S4 นะครับมีอีก2ตัวสำหรับรีวิวค่ำคืนนี้นะครับอันนี้เป็นตัวสีดำรีวิวใน YouTube ผมรีวิวไว้ทั้ง2ตัวนะครับ116 ENC 116ทางนี้นะครับสำหรับตัว ENC ตัวนี้เป็นตัว633เป็น S4 นะครับตัวนี้เป็น S4 จะเป็นรุ่นเดียวเลยนะฮะที่มีวันนี้คือ S4 สามารถเอามือหมุนไขเอาสปริงออกได้จากแกนท้ายนะครับเป็น S4 รุ่นนี้รุ่นเดียวนะมาพร้อมกับชุดไซเลนเซอร์เก็บเสียงตัวนี้แบบนี้เป็น Mac T Mac นะครับตัวนี้เป็น S4 มีเฟดมานะครับตัวนี้มีเฟดมา S4 ก็จะได้นี่ครับนี่กับหัวเป็น QD 2.0 นี่ครับนี่เป็น QD 2.0 เวอร์ชันนะครับเกียร์บ็อกซ์เหล็ก Upperเขาเรียกว่าเกียร์บ็อกซ์เซตนะครับแชมเบอร์อลูมิเนียมนะครับมีมอสเฟตมาให้ควิกเซนสปริงท่อรีดยางพ็อปแต่งของแต่งมาเพียบนี่เดือนท็อปอลูมิเนียมนะครับ S4 ผมเคยทำรีวิวลงใน YouTube แล้วว่า S4 เปิดเกียร์บ็อกซ์ให้ดูว่ามีอะไรบ้างนะครับ S4 นี่คือตัวท็อปสุดแล้วแพงสุดสำหรับปืนจากโรงงานถ้าเป็น S4 นะครับราคา 9,300 บาทตัวนี้ S4 มีรุ่นเดียวนะครับเป็น2 tone มีรุ่นเดียวเท่านั้นนะครับ S4 9,300 บาทใครที่หา S4 แล้วรอ Gen 4อยู่ก็คือตัวนี้นะครับและตัวสุดท้ายท้ายสุดของวันนี้นะครับจะเป็น ENC ตัว MK18 เราเก็บไว้ตัวสุดท้ายเพราะว่าตัว MK18 เนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าโอ้โหรอโคตรนานเพื่อนกว่าที่จะเข้ามารอบที่แล้วน่ะที่เข้ามาเมื่อช่วงต้นปี MK18 ตัวนี้ไม่เข้านะครับไม่เข้าตัว QD 1.5 นะครับเข้าเป็นสีดำมานะครับเข้าเป็นสีดำมาเป็น S2 ตัวนี้นี่ครับ S3 QD 1.5 S3 นะครับบอดี้โลหะแชมเบอร์อลูมิเนียมนะครับเกียร์บ็อกซ์เซตมีควิกเซนสปริงนะครับเป็นรุ่น S3 นะครับคือเกียร์เจน3นะครับเกียร์เจน3รุ่น S3 เรือแชมเบอร์อลูมิเนียมนะครับตัวนี้นะเป็น S3 นะครับราคาฟังราคาดีๆนะไม่ใช่ 6,800 6,900 แล้วนะตัวนี้เป็น S3 นะครับเปลี่ยนสปริงที่ท้ายได้นะครับ 7,800 บาทนะครับเราไม่ได้ว่าขายแพงนะแต่ว่ามันเป็นรุ่นอัปเกรดมานะครับก็จากราคา 6,800 6,900 เนี่ยไม่ใช่ตัว S2 นะอันนี้เป็น S3นะครับย้ำว่า S3 ราคาแพงขึ้นมาอีกประมาณ 1,000 นึงนะครับก็เป็น 7,800 บาทนะครับ 7,800 บาทและแล้วมาทางนี้ครับนี่คื
นะครับโปสเตอร์แล้วก็ซองแมกกาซีนของปืน IPS-C Airsoft ซึ่งถ้าใครติดตาม channel YouTube นี้เพื่อนๆจะเห็นว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับชัยยศได้อัพคลิปวิดีโอนะครับคลิปวิดีโอการเล่นกีฬาปืนสั้น BB การอัดแก๊สหรือว่ากีฬา Airsoft IPS-C Airsoft นะครับซึ่งส่วนตัวชัยยศแล้วปกติแล้วผมก็ยิงอยู่นะครับ IPS-C แต่ว่าเราผมเองอาจจะไม่ได้ลงคลิปวิดีโอที่ยิงสักเท่าไหร่นะครับแล้วอาทิตย์ที่แล้วผมได้มีโอกาสนะครับได้ไปช่วยทำสนามนะครับนครเชียงใหม่อยู่ที่เทศบาลนะครับที่สนามเทศบาลช้างเผือกหรือว่านครเชียงใหม่นะครับตอนนี้ทางเพื่อนๆของผมนะครับแล้วก็พี่ๆก็ได้ทำสนาม IPSC สนามมาตรฐานนะครับมาตรฐานสำหรับประเทศไทยเลยที่เชียงใหม่ผมก็ได้มีโอกาสเข้าไปร่วมเล่นแล้วก็ร่วมทำคลิปวิดีโอดังนั้นตอนนี้กระแสก็คือมีกลุ่มคนที่รัก IPSC อยากให้ผมเอาอุปกรณ์มาขายนะครับก็วันนี้มาแล้วก็จะเป็นโฮสเตอร์อลูมิเนียมแบบนี้นะครับเป็นซองอลูมิเนียมแบบนี้เลยนะครับมีทั้งหมดเดี๋ยวสีดำกำลังมานะมันจะมีสีนี่ครับใครที่ดูคลิปวิดีโอนี้แล้วอยากเล่น IPSC สอบถามได้นะครับกฎกติกามารยาทช่างยนต์ก็แข่งขันมาพอสมควรแล้วนะครับมีทั้งหมดมันจะมีขาดสีดำตัวนี้นะครับเป็นงานเอเมอร์สันนะครับงานเอเมอร์สันนะจะบอกว่ามันคือซองอลูมิเนียมแท้ๆนะครับอลูมิเนียมเลยนะแล้วถ้าจะใส่กับปืนรุ่นอะไรเช่นตัวนี้ M1911 ใช่ไหมครับคันนี้อันนี้เขาเรียก insert เราก็สามารถคลายน็อตตัวนี้ออก2ตัวนะครับเอามาประกอบเข้ากับตัวซองแบบนี้นะครับแล้วก็ล็อกน็อต2ตัวก็จะเป็นซองชักเร็วของ IPSC ใช่หยิบ1911ให้หน่อยครับนี่คือซองอลูมิเนียมนะครับราคา 2,950 บาทนี่นะเห็นไหมแล้วก็ล็อกตรงนี้ครับนี่อันนี้ผมขออนุญาตเอามือจับไว้ก่อนนะอันนี้สำหรับปืน M1911 ของ WE ใส่ได้ปืนจริงก็ใส่ได้นะครับนี่นะเห็นไหมดึงไม่ออกพอปลดล็อกปุ๊บปลดล็อกตรงนี้นะเห็นไหมครับเป็นซองชักเร็วนะครับยกตัวอย่างตัวนี้คือปืน M1911 ไต้หวันเก็บได้เลยครับนี่คือโฮสเตอร์นะครับในราคานี้คือ 2,950 บาทเนี่ยเพื่อนๆครับเป็นซองอลูมิเนียมนะแล้วเลือกเกือกได้ว่าจะเอาเกือกหรือว่าซองอินเสิร์ตเนี่ยยี่ห้ออะไรเช่นตัวนี้ที่ผมให้ดูนี่คือ M1911 เรามีCZ Shadow 1 Shadow 2นะครับนี่นะ insert CZ นะ CZ insert ของ Glock เห็นได้เลยนะอันนี้เป็น SPI ครับไฮคาปาช่างเท่ขอไฮคาปาหน่อยไฮคาปานี่คือโมเดล2011นะครับ SV ไฮคาปานี่ 5.1 อย่างนี้เสียบเข้าไปนี่ครับแล้วเวลาเราชักก็ปึ๊บออกมานะครับให้ครับปลาแล้วก็มีขอยืมซีซัตชาโดก็ได้เดี๋ยวนะผมหาแป๊บนึงอันนี้ SV นี่ก๊อกนี่ปืนก๊อกน่าจะขายดีนะคนใช้เยอะนี่กล็อกขอยืมก๊อกหน่อยก๊อก17ก็ได้อันนี้ก็ได้อ่ะ17ดีกว่า17คือรุ่นมาตรฐานเดี๋ยวปลดล็อกซองก่อนนี่สักคู่นะครับเสียบเข้าไปนี่เป็นอย่างนี้ดึงไส้ขึ้นมาเมื่อกี้มันติดนะครับแล้วก็เขียนลงไปแคปล็อกอย่างนี้นะอันนี้ก็ล็อกด้านหลังเวลาชักก็ชักอย่างนี้นะครับนี่ล็อกด้านหลังนี่นะล็อกแบบเนี้ยแล้วก็ปุ๊บเห็นนะชักออกคือผมไม่ได้ขันน็อต2ตัวนี้นะครับถ้าผมขันน็อต2ตัวนี้มันก็จะติดอยู่กับ2ตัวนี้เลย
พื่อนๆพอเข้าใจเนาะใครที่เล่น IPSC อยู่ก็จะรู้นะครับงานดีมากนะตัวนี้นะผมส่วนตัวผมใช้ของจริงอยู่เป็นของยี่ห้อ Double Alpha นะครับอันนั้นก็ 7-8,000 ถึง 9,000 นะครับถ้าเป็นอินเสิร์ตตัวนี้แต่นี่งาน BB Gun นะครับมีให้เลือก3สีนะครับตอนนี้นะ3สีสีดำเขาบอกว่ามาประมาณเดือนหน้านะครับประมาณกลางเดือนหน้า 4-5 วันแต่ตอนนี้ที่เรามีของในไทยเลยก็คือ3สีนี้เนาะ 2,900 บาทนะครับมาพร้อมกับประแจประกอบในราคานี้เราสามารถเลือกอินเสิร์ตตรงกลางไส้ตรงกลางเป็นไทคาปา 5.1 เป็นก๊อกเป็น CZ Shadow 1 Shadow 2นะครับอันเนี้ย Shadow 2ก็แจ้งมาได้นะครับว่าจะเอาไส้อะไรอันนี้คือพูดถึงตัวซองกับไส้ของปืนส่วนตัวนี้นะครับเป็นซองอลูมิเนียมนะครับเป็นซองแมกกาซีนอลูมิเนียมนะครับสามารถมันสามารถใส่กล็อกอย่างที่มาจากโรงงานเนี่ยเป็นกล็อกสามารถใส่นะครับใส่กล็อกใส่ไฮคาปานะครับก็คือเปลี่ยนไส้ตรงกลางนะครับจะมีไส้มาให้ทั้งหมด3ชุดนะนี่คือ1ชุดนะนี่คือ2แล้วก็ที่ใส่มานี่3ก็จะใส่ M1911 ใส่ไฮคาปาใส่ CZนะครับก็คือเปลี่ยนไส้ในเอานะครับว่าจะเป็นแม็กไซส์อะไรแล้วมีทั้งหมดอย่างนี้เพื่อนๆแกะกล่องมาอย่างนี้ก็จะมี1ซองอลูมิเนียมแท้นะครับแล้วก็ไส้นะครับมาให้แบบนี้มีทั้งหมดนะเพื่อนๆนะ3สีนะครับ3สีนี่ตอนนี้นะมี3สีจริงๆมีสีน้ำเงินนี่นะครับแต่ว่าของตอนนี้ก็จะเหลือแค่นี้ตัวละ1,000ตัวนี้นะ 1,250 บาทนี่งานอลูมิเนียมแท้ๆนะครับสามารถอันนี้พูดตรงนะใส่ของปืนจริงก็ได้นะครับใส่ของปืนจริงCZ Glock SIG ได้หมดนะครับถ้าเป็นของแท้เนี่ยมันจะตกอยู่ตัวนึงประมาณ 3,000 แต่ตัวนี้ของ BB Gun 1,250 บาทตัวละนะตัวละ 1,250 บาทนะครับ 1,250 บาทไม่แพงส่วนเข็มขัดก็จะเป็นประมาณนี้นะครับประมาณพวกนี้เข็มขัดก็จะมีรองในให้นะครับเดี๋ยวจริงๆเข็มขัดเนี่ยจะทยอยมาพรุ่งนี้นะเพื่อนๆนะจะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้ที่แข็งหน่อยที่ดีหน่อยเนาะก็จะเป็นของยี่ห้อโซแท็กนะครับโซแท็กแข็งหน่อยมีรองในให้นะครับนี่คือราคาถูกนะเข็มขัดของโซแท็กของจีนนะครับเส้นหนึ่งก็900บาทนะครับ950บาทไม่แพงนะเข็มขัดเส้นหนึ่งอย่างพวกนี้เส้น950บาทก็จับซองประกอบใช่ไหมจับซองประกอบจับซองแม็กอุ้ยจับซองแม็กเข้าใส่แบบนี้อ่ะจับด้านแบบนี้นะครับแล้วแต่ว่าเราจะเรียงแบบไหนนะครับถ้าใครที่เล่นอยู่ก็จะรู้ว่าบีบีกันเขามีกฎIPSC ปืนจริงและ BB Gun ก็จะมีกฎเดียวกันนะครับกฎของการรัดกฎของการติดตั้งซองที่เอวนะครับห้ามเกินฮิปโปอะไรอย่างงี้นะลองศึกษาดูก่อนนะครับใครที่อยากเล่นกีฬา IPSC นะครับใน YouTube นี่มีพี่ๆเพื่อนๆแล้วก็อาจารย์หลายๆท่านที่เขาทำคลิปวิดีโอไว้นะครับลองหาดูเขาได้นะครับก่อนที่จะเล่น IPSC แต่วันนี้ที่มาแนะนำคืออุปกรณ์เรามีเข็มขัดมีซองปืนซองแม็กครบหมดแล้วนะครับอ่ะเราไปดูปืนกันบ้างปืนสำหรับปืนสั้นนะครับวันนี้นะผมขอเริ่มที่ Desert Eagle ก่อน Desert Eagle วันนี้เป็นงานจากค่ายจริงๆเป็น V ผลิตนะเพื่อนๆเป็น WE ผลิตเอาทางนี้ดีกว่าเป็น WE ผลิตนะครับแต่นี้มันใช้ชื่อแบรนด์ว่า Cyber Gun นะครับขายทางยุโรป Cyber Gun ตัวนี้อันนี้บอกก่อนนะว่ามาไม่เยอะนะครับเปิดกล่องมาก็จะเจอกับตัวโหลดเดอร์นะครับสปีดโหลดเดอร์แล้วก็ตัวปืนแบบนี้มีแต่สีเงินเงานะครับที่มาวันนี้นะสีดำยังไม่ได้เข้ามานะครับปกติมันมีสีดำกับสีเงินเงาเนาะแล้วก็มีสีทองด้วยนะครับ DE.50 งานจากไซเบอร์กันนะครับปืนสั้นที่เข้ามาวันนี้แค่ไซเบอร์กันนี้เท่าไหร่นะ5,900นะครับ5,900
ตัวปืนนะครับมีไม่เยอะนะ 5,900 บาทนะครับพี่เบิ้มมีไงตัวนี้แรง400ถ้าจะไม่ผิดนะครับตัวนี้ผมทำในรีวิวไว้มาแล้วนะครับมาเฉพาะสีนี้สีเดียวเนาะแล้วก็ตัวต่อไปที่อยากนำเสนอกล้องอยู่ตัวนี้เลยดีกว่าเดี๋ยวผมหยิบมาเอาตัวต่อไปที่อยากนำเสนอก็เป็น AW มานี่ก่อนอันนี้คือใหม่เลยนะครับใหม่ล่าสุดอันนี้ยังไม่ได้ทำรีวิวเดี๋ยวจะต้องเอามาทำรีวิวให้นะครับงานจากค่าย WE ผลิตเช่นเดียวกันนะครับแต่ใช้ชื่อแบรนด์ว่า AW Custom รหัสรุ่น HX1003 นะครับ HX1003 แม็กตัวนี้นะเป็นสไลด์สปีดนะครับเป็นสไลด์ครึ่งยิงแล้วดับเบิ้ลแท็บได้เร็วนะครับเป็นสไลด์ครึ่งจะออกแนวไฮคาปา 7.1 นะครับแต่ตัวนี้จะเป็น5สไตล์ 5.1 สไลด์เบานะครับเวลายิงแล้วสไลด์กลับเร็วเหมาะมากเลยสำหรับเอาไปทำ IPSC นะนี่สวยทำปืนยิง IPSC ตัวนี้เป็นสีทรายนะครับสีทรายมีทั้งหมด2สีที่มาใหม่เดี๋ยวนะอีกตัวนึงเป็นนี่ครับมาคู่กันตัวนี้สีทรายนี่ 4,600 นะครับ 4,600 ถ้าตัวนี้ตัวใหม่สีแดงทองตัวนี้จะแพงกว่านิดนึงนะครับจะแพงกว่านิดนึงจะเป็นนี่ครับสไลด์ครึ่งเหมือนกันนี่สีโคตรจ๊าบจะแพงกว่า300เพื่อนศูนย์หน้าศูนย์หลังนะครับเหมือนกันนะครับเป็นเส้นเลงไฟเบอร์ออปติกนี่ครับสไตล์นี้ลูกสูบแต่งตัวนี้ 4,900 นะครับตัวนี้ 4,600 ต่างกัน300บาท2สีนี้นะต่างกัน300บาทนะครับเดี๋ยวผมทำรีวิวทดสอบให้นะครับถ้าชอบก็แคปหน้าจอเนาะเพื่อนๆเนาะตัวนี้ตัวที่เราเคยทำรีวิวไปแล้วมาเท่าไหร่ก็หมดเอางี้ดีกว่ามาเท่าไหร่ก็หมดมันคือ AWHX นะครับ2002นะเส้นเลงไฟเบอร์ออปติกนะครับส่วนหน้าส่วนหลังตัวนี้ทรงโมเดล ATI 2011นะครับพวกไอ้ทั้ง3ตัวนี้4ตัวนี้ใช่หมดเลยนะครับโมเดล ATI 2011งาน AW วันนี้มาแค่4รุ่นนะครับที่เราเลือกเข้ามาอันนี้อีกตัวนึงเหมือนกันนะครับอันนี้จะชื่อรหัสรุ่นว่า2003แต่อันนี้จะเป็นแบล็คเป็นดำล้วนนะครับตัวนี้จะเป็นดำทองนะครับดำทองแล้วก็แดงครับถ้าชอบก็สามารถแคปหน้าจอได้นะครับราคา 4,600 บาทเท่ากันนะครับ2ตัวนี้ 4,600 บาทเท่ากันตอนนี้นะที่เคยขายอยู่ตอนนั้น 4,900 นะครับราคาตอนนี้ปรับราคาลงมานะครับเหลือ 4,600 บาททั้ง2ตัวนะครับแล้วก็ท้ายสุดของเราวันนี้อยู่ตรงนี้ครับเราจะให้ดูความต่างคือกล่องเนี่ยเพื่อนๆครับจอนวิที่มาวันนี้กล่องเนี่ยเหมือนกันแต่อันนี้ทางดีลเลอร์ผู้นำเข้าเขียนมาข้างกล่องเลยว่าสตีลนะครับส่วนตัวนี้เป็นอลูมิเนียมเนาะเราเปิดที่ตัวนี้ก่อนผมให้ดูนะ AW ที่มาวันนี้นะครับผมได้มาแค่3ตัวนะรอบที่แล้วเนี่ยเราเอาเข้ามาเนี่ยเราได้มา6แต่เราก็สั่งเพิ่มไปอีกรังนึงแต่มันตัวนี้มันเป็นตัวใหม่ที่มาไม่เยอะเราก็ได้แบ่งมา3ตัวเพราะตัวนี้เป็นตัวที่เป็นบ่อแม็กใหญ่นะครับบ่อแม็กใหญ่เป็นอันนี้ราคาจะคนละราคากับตัวที่แล้วนะตัวที่แล้วนี่เท่าไหร่5,900 5,800นะครับตัวนี้
จะเป็นตัว 6,200 บาทนะครับ 6,200 บาทเพราะเป็นตัวสไลด์ผ่านะครับคนละรุ่นกับตัวนั้นนะที่เราเอามานะวันนั้นจะเป็นตัวสไลด์เต็มตัวนี้จะเป็นสไลด์แต่งนะครับสไลด์แต่งถาครึ่งมานะครับท่อก็จะเป็นท่ออลูมิเนียมนะครับตัวนี้เป็นตัวบ่อแม็กใหญ่ตัวนี้จะไม่เหมือนกับตัวที่ผมอัปเดตรีวิววันนั้นนะครับตัวนี้จะเป็นราคา 6,200 บาทเนาะนะครับตัวนี้นะ AW Custom ราคา 6,200 บาทตัวนี้ราคา 6,200 บาทนะครับลายคลิปมือก็จะต่างกับตัวที่แล้วนะครับลายก็จะละเอียดขึ้น HTI โมเดล2011อ่ะและมาดูนี่อันนี้พีคสุดท้ายเลยเก็บไว้สุดท้ายเลยเขาเขียนว่าสตีลหรือว่าเหล็กนะเดี๋ยวผมให้ดูนะไหลไม่ยอมออกมาละนะครับสตีลสงสัยจะเหล็กแท้ๆครับตัวนี้โรงงานอูหนักจริงเพื่อนๆหนักจริงโรงงานทำมาเป็นรุ่นพิเศษนะครับสังเกตแม็กจะเป็นสตาร์เคโต้หรือว่าแม็กยาวนะครับแล้วก็บ่อแม็กทรงทารานนะครับนะลายกิ๊บมือลายนี้นะแล้วที่สำคัญคือราคา 14,900 ฟังดีๆนะเพื่อนๆไม่ได้ฟังผิดนะ 14,900 บาทนะตัวสุดท้ายเก็บไว้ให้พีคเลยตัวนี้ 14,900 บาทท่อเป็นเหล็กแท้นะครับเดี๋ยวฝากบอกนิดนึงแกะกล่องมานะเพื่อนๆดูดีๆนะสไลด์นะดูท่อนะเห็นไหมสังเกตดีนะตรงนี้เป็นรอยนะเป็นรอยนะครับเป็นรอยลำกล้องตรงช่องคัดบอกเนี่ยจะเป็นรอยสไลด์กับตัวลำกล้องเนี่ยเขาสีกันเดี๋ยวผมให้ดูอีกตัวนึงก็แล้วกันอันนี้มีดราม่านะครับมีดราม่าเกิดขึ้นคือมีคนซื้อราคา 14,900 ไปนะครับแล้วอันนี้ผมแกะใหม่เลยนะ 14,900 ไปแล้วมีฟีดแบ็กกลับไปที่ยังดีลเลอร์ผู้นำเข้านะครับว่าปืนไปรอยทุกตัวเลยหรือเปล่านะครับผมแกะตัวนี้ให้ดูนะผมแกะตัวนี้ให้ดูนะนี่ยังไม่ได้ชักสไลด์นะเห็นไหมมันเป็นรอยของการทดสอบจากโรงงานนะครับทดสอบจากโรงงานคือโรงงานเขาประกอบเขาเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็ต้องมีการเอามาใส่แก๊สแล้วยิงใช่ไหมครับดูลำกล้องนะเห็นไหมลำกล้องก็จะมีรอยของสไลด์เนี่ยที่มันขูดกันนิดหน่อยนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับเป็นเรื่องปกติของปืนที่เขาทดสอบมาจากโรงงานนะครับตัวนี้นะเห็นไหมมันก็เป็นรอยแม้แต่ตัวนี้นะครับก็เป็นรอยอันนี้คือเรื่องปกตินะครับแก้ไม่หายนะครับแก้ไม่หายคือเขาเซ็ตมาจากโรงงานเนาะตัวนี้กลับมาที่ 14,900 ทำไมมันถึงแพงอันนี้ไม่เหล็กนะเพื่อนๆรู้ใช่ไหมอันนี้กันไกลเป็นแม่เหล็กใช่ไหมเห็นไหมนี่คือแม่เหล็กนะแม่เหล็กแรงสูงนะครับดูนะเกิดอะไรขึ้นทำมากเดี๋ยวเป็นรอยนี่อย่างนี้ดีกว่าเฟรมบนเฟรมล่างนะเห็นไหมทำเบาเห็นไหมครับอุ้ยโอเคยังดีอยู่ไม่เป็นรอยใจหายแวบมันแพงนี่ครับนี่เห็นไหมนี่คือเหล็กแท้นะครับทำไมมันถึงแพงคือตอนนี้เขาใช้เหล็กแท้นะครับเฟรมบนเฟรมล่างมาทำตัวปืนนะครับแล้วก็ตัวลำกล้องที่มันเป็นรอยนะฮะที่ผมพูดนะตัวลำกล้องนะเห็นไหมเนี่ยลำกล้องเป็นเหล็กแท้สไลด์เป็นเหล็กแท้ๆนะครับไม่เหล็กดูดติดเลยตัวนี้นะราคาก็เลยสูงนิดนึงนะครับแล้วน้ำหนักปืนเนี่ยบอกได้เลยว่าไม่ต่างจากปืนจริงนะครับน้ำหนักดีมากนะซึ่งเรามาดูตัวนี้นะตัวที่ราคา 6,200 บาทของเราตัวใหม่นี้นะลายนี้นะดูนะเพื่อนๆนะมันเป็นอลูมิเนียมนะท่อเป็นสเตเลสเห็นไหมไม่ติดนะเห็นไหม
ม่เหล็กดูดไม่ติดแต่ยกไม่ได้นะเพื่อนๆเห็นไหมไม่เหล็กดูดไม่ติดยกไม่ได้อันนี้คือตัวราคาปกติทั่วไปบางคนไปเปิดเว็บดูบอกเฮ้ยทำไมมันหมื่นกว่าบาทจอนวิกอันนี้ต้องประชาสัมพันธ์นิดนึงว่ามันเป็นตัวคัสตอมพิเศษอย่างตัวเนี้ยเห็นไหมครับไม่เหล็กดูดขึ้นมาเห็นไหมไม่เหล็กยกได้เลยมันคือเหล็กแท้เข้าใจตรงกันแล้วนะหมื่นนะครับ 14,900 บาทตัวนี้นะครับกับตัว 6,200 บาทไอ้ 6,200 บาทนี้ได้มา3ตัวไอ้ 14,900 บาทเนี่ยพุ่งตรงไม่แค่สั่งเยอะเอามา2ตัวก่อนแต่ถ้าเกิดอยากถ้าคิดว่ามันโอเคเดี๋ยวผมสั่งมาเพิ่มให้อีกอันนี้ยังมีของอยู่นะยังมีของเยอะอยู่ที่ทางดีลเลอร์ผู้นำเข้าแต่ผมพูดตรงว่าราคามันค่อนข้างโหดเนาะมันต้องคนที่แบบชอบจริงๆและเข้าใจงานจริงๆนะครับถึงจะซื้อไปเล่นได้นะครับ 14,900 บาทโอ้โหแม่เจ้าซื้อ2กระบอกนี่ซื้อปืนจริงอะไรนะ Six Sauer P365 ได้เลยอ่ะเพื่อนๆอันนี้พูดติดตลกนะแต่ว่าผมเข้าใจแหละว่าคนที่ชอบงานสะสมงานเกรดพรีเมียมหรืองานลิมิเต็ดเนี่ยก็เขาก็ซื้อเก็บกันจากข้อมูลบอกผลิตไม่เยอะนะครับในตัวนี้นะตัวเหล็กแท้นะผลิตแค่รู้สึกจะ 2,000 กระบอกนะตอนนี้นะแต่ในอนาคตเราไม่รู้เขาจะผลิตอีกหรือเปล่านะครับ 14,900 บาทกับ 6,200 บาทฝากด้วยครับสำหรับคลิปวิดีโอรีวิวปืนใหม่แกะกล่องวันนี้อย่าลืมนะครับเพื่อนเพื่อนท่านใดที่ชมรีวิวแล้วอยากได้สินค้าตัวไหนแคปหน้าจอนะครับแล้วเข้าไปกดไลค์ Facebook ให้ด้วยนะครับพิมพ์ใน Facebook นะครับว่าช่างยนต์ BBM4นะครับแล้วกดถูกใจกดไลค์ให้เราด้วยนะครับตอนนี้ต้องบอกก่อนทางหน้าเพจ Facebook ที่ชื่อว่าช่างยนต์ VVM4 เนี่ยผมจะลงแค่รูปสวยๆให้นะครับลงแค่รูปสวยๆปืนให้ไม่ได้ลงราคาให้เหมือนเดิมแล้วนะครับเพราะว่าเพจเดิมที่ชื่อว่าร้าน M4 BBM ลำปางนั้นบินไปเรียบร้อยแล้วครับโดนปิดไปเรียบร้อยแล้วครับเพราะเรา Facebook แจ้งมาว่าเราทำผิดกฎหรือว่าทำผิดมาตรฐานชุมชนของ Facebook ดังนั้นมันจะไม่สามารถเผยแพร่ได้อีกเอาง่ายๆว่าถูกปิดไปละบินไปเรียบร้อยนะมีคนใจดีกดสแปมให้นะฮะขอบคุณมากเลยนะฮะเราทำไลฟ์มาประมาณแสนกว่าละแสนกว่าซับนะครับหายหมดตอนนี้นับเริ่มนับหนึ่งใหม่กันแล้วกันเนาะนะครับแต่ต่อไปนี้ช่างยนต์ M4BB นะครับช่างยนต์ BBM4 ช่างยนต์ BBM4 ผมจะลงแต่รูปแล้วก็ข้อมูลปืนให้นะฮะผมจะไม่มีราคาใส่ให้นะสนใจก็ทักข้อความส่งข้อความมาพูดคุยกับพวกเราก็แล้วกันเนาะหรือใครที่สะดวกทาง LINE นะครับ @M4BBGunShop อย่าลืมใส่เครื่องหมายแอดข้างหน้านะครับ @M4BBGUN นะครับช็อปนะครับอันนี้คือแอดไลน์เข้ามาพูดคุยกัน2ช่องทางนี้ติดต่อได้แล้วก็เพจสำรองชื่อว่าหอจอกอนะครับหอจอกอ M4 BB กันลำปางห้างหุ้นส่วน M4 BB กันลำปางอันนั้นก็เข้าไปกดถูกใจได้นะครับผมจะแชร์เพจห้างหุ้นส่วน BB กันลำปางมาไว้ที่เพจช่างยนต์ BBM4 แล้วให้ไปกดถูกใจก็แล้วกันเนาะฝากไว้ด้วยครับ2ช่องทางการติดต่อเข้ามาพูดคุยกับพวกเรานะครับสำหรับที่วิดีโอนี้ต้องขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้มีของตกค้างที่มาไม่ทันวันนี้เดี๋ยวมารอดูกันว่ามันจะมีอะไรมานะครับพรุ่งนี้นะก็เดี๋ยวช่างยนต์จะมาอัปเดตรีวิวให้อีกทีก็แล้วกันเนาะถ้าเกิดเข้ามานะวันนี้ต้องขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับลาไปก่อนนะครับสำหรับนะครับรีวิวทดสอบรีวิวอัปเดตวันนี้นะครับแหมชอบเหลือเกินเสียงได้นะครับ EMG ขอบคุณครับไปละสวัสดีครับ